ไม่ได้ใส่มัสคอตมานะคนตัวจริงเอาหรอนี่คือคนที่อยู่ไปเรื่อยไม่ไหวห้าสี่สามสองโอ้ผ่านกันได้ขาดคอลเลคชันนี้เป็นยังไงบ้างครับครับก็สำหรับคอลเลคชัน for winter 2024นะครับก็ยูนิโคลก็มาในเรียกว่าในทีมไลฟ์แวร์ครับก็เรียกว่าเสื้อผ้าเรียบง่ายที่สามารถแบบว่าคุณภาพสูงครับวินเทอร์บ้านเรากับยูนิโคลนี่มันแมทกันยังไงบ้างแมทกันครับเพราะว่าทางยูนิโคลเขาก็จะมีเรื่องของวัสดุต่างๆนะครับอย่างเนื้อผ้าที่แบบบางขึ้นหรือว่าใส่สบายขึ้นนะครับอย่างปกติผมเป็นพรีเซนเตอร์ของยูนิโคลก็ใส่ยูนิโคล U Arism นะครับก็เรียกว่าคอลเลคชันนี้เขาจะมีแขนยาวมาให้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เรียกว่าเหมาะกับในช่วงนี้เลยครับเรียบร้อยปรับใช้ได้กับบ้านเราใช่ครับแล้วก็อย่างกางเกงที่ผมใส่ก็เป็นเกงแบบว่าwide bottom นะครับก็เรียกว่าเป็นกางเกงทรงใหญ่หน่อยครับแต่ว่ามันมีความแบบว่า timeless แล้วก็สามารถแบบใส่ได้เข้ากับทุกยุคทุกสมัยครับจริงๆตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ไว้รุ่นเหมือนกันตอบโจทย์มากๆครับโอเชื่อว่าคนที่มาที่ยูนิโคลหรือใครที่เป็นแฟนคลับยูนิโคลอยู่แล้วก็ต้องโดนตกสักอย่างนึงละครับสำหรับคอลเลคชันนี้ครับฝากคอลเลคชันใหม่ของครับก็ฝาก For Winter 2024ของ Uniqlo ไว้ด้วยนะครับก็เป็นมีไอเทมหลายอย่างเลยนะครับที่จะออกมาในคอลเลคชันนี้นะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับรับรองว่าโดนตกแน่นอนครับเรื่องอะไรครับล่าสุดที่เหมือนจันจิปูวิจารณ์ว่าทางบ้านเรายังต้องพิจิตรเฟสด้วยหรออวนหรออะไรเงี้ยอันนี้แรงอยู่นะจันจิแรงอยู่อ่ะแรงอยู่เนาะครับก็ผมว่ามันก็เป็นสิทธิของแต่ละคนนะครับแล้วเราก็ผมก็ไม่น้องก็ไม่ได้มีอะไรก็ถ่ายรูปเฉยๆผมถ่ายให้ด้วยจริงๆเขาบอกว่าจะติอวดก็ไม่ได้อวดนะครับก็คือแค่ของเขาอยากถ่ายกับของอะไรเงี้ยจริงเขาซีเรียสหรือเขาเครียดไหมเขาโดนวิจารณ์เยอะไม่เลยครับก็เขาก็มีแบบว่าคิดมากนิดหน่อยผมก็บอกว่าไม่มีอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีประเด็นอะไรอะครับแล้วก็แค่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยกับคอมเมนต์ลักษณะเนี้ยมันก็เข้ามาค่อนข้างบ่อยไหมสำหรับตัวคือโอก็เลือกรับนะครับบางทีถ้ามันเป็นในแง่ลบแล้วก็มันไม่ได้มีเหตุผลเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะไปรับมันครับถึงบ้านนะแต่เหมือนเขาก็ค่อนข้างจะหัวเสียการซีเนโอเพราะว่าแบบเขาก็บอกว่าถ้าแบบมีแบบนี้อีกถ้าไม่ชอบอะไรเงี้ยก็บอกไปใช่ก็ผมไม่ได้แบบว่าอยากจะแบบพูดแบบ aggressive เลยนะฮะก็แค่อยากจะบอกว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องปกติแหละทุกคนแบบว่าไปเที่ยวบ้านกันจะถ่ายรูปอะไรเงี้ยให้กำลังใจยังไงบ้างเพราะแบบอย่างที่ว่าโดนด่ารายวันอ่ะก็ให้กำลังใจเขาบอกอย่าไปคิดมากเลยว่าข่าวแบบนี้มันถ้าเราไม่ไปเทคอะไรเงี้ยมันก็เราก็ดูว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรเงี้ยครับไม่ได้เป็นเรื่องอะไรก็แค่ถ่ายรูปกับของเล่นหรือถ่ายอะไรเงี้ยแฟนเราเป็นสาวโซเชียลไงเธออ่าครับก็แต่คือก็เป็นสิ่งเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรสิทธิของเขาอะฮะเขาจะถ่ายที่ไหนก็แล้วแต่เขาท่านที่เจอคอมเมนต์บ่อยๆอะไรแบบเนี้ยมันนั่งเหนื่อยใจบ้างไหมมาบ่นผมก็ไม่บ่นแต่ผมก็ให้กำลังใจเขานะครับก็บอกเขาว่าอย่าไปคิดมากมันบางทีมันก็มีอยู่แล้วล่ะครับคนที่แบบชอบเราหรือไม่ชอบเราอะไรเงี้ยบางคนก็ถ้าได้อ่านในคอมเมนต์ก็ได้เห็นคนที่แบบว่าเข้ามาสู้แทนก็มีบางคนก็บอกมันไม่ใช่นะเขาจะถ่ายก็เรื่องของเขาอะไรเงี้ยกลายเป็นไงเพราะว่าสองฝ่ายแบบสองฝ่ายเป็นเองอะโซเชียลผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยที่เราจะถ่ายรูปกับของหรือว่าผมบางทีผมก็ไปถ่ายบ้านจันจีนะแต่คนอาจจะไม่เห็นทักเลยบางทีผมก็ไปยืมบ้านเขาถ่ายอะไรเงี้ยจันจีเจอแล้วขัดกันถ่ายใช่ฮะปกติกับเขาดูชิ้นแบบเนี้ยตลอดก็ดูบ้างนะครับปกติทุกคนก็ดูครับแต่ผมก็พยายามบอกให้เขาอย่าดูเราอยู่ห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ครับเขาจะดูก็แล้วแต่เขาใช่ไหมครับแล้วพอดูปุ๊บก็มานั่งหน่อยก็นิดหน่อยครับแต่ผมก็บอกว่ามันอย่าไปเทคซีเรียสเลยถ้าหน่อยแล้วปลอบใจเขายังไงแล้วปลอบเป็นไงครับปลอบเป็นไงเขาหน่อยเขาถ่ายรูปให้โอเคดูเรื่องเลยเหรอใช่ถ่ายเลยเหรอถ่ายเลยใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ที่ถ่ายไปรูปเบอร์ครับหน่อยกว่าเดิมครับตอนนี้เพิ่งถ่ายหนังจบฝากหนังหน่อยได้ไหมฮะได้หนังเรื่องอะไรยังไงได้ล่ะฝากได้เลยหนังเรื่องไรเดอร์ฮะเพิ่งถ่ายเสร็จเลยวันนี้เป็นยังไงครับเป็นยังไงก็ถ่ายกับนางเอกชื่อน้องฟรีนนะฮะก็มีพี่อาร์ตมารุตนะฮะแล้วก็มีเซียนหลังไทยบ้านมาด้วยเป็นยังไงบ้างดูน่าจะฮาก็น่าจะเฮฮากันอยู่ฮะก็เพิ่งปิดกล้องเมื่อวานเลยฮะได้ดูกันเมื่อไหร่น่าจะพฤศจิกานี้ครับเอ้ยไม่ใช่ฮะธันวาครับเรื่องประมาณไหนประมาณยังไงประมาณบทยังไงก็เป็นหนังเป็นหนังแบบว่าเป็นหนังผีครับไรเดอร์
ลกผีไรเดอร์ผีตลกผีตลกตลกต้องไปดูแต่ว่าเป็นหนังแบบว่าสยองขวัญนิดหน่อยแล้วเป็นไงบ้างร่วมงานกับน้องฟินเป็นไงบ้างครับโหร่วมงานกับน้องฟินน้องน่ารักมากครับแล้วก็น้องตั้งใจทำงานมากก็แบบดีใจมากๆได้ร่วมงานกับน้องครับก็มีสอนอะไรบ้างเราแบบโอ้โหไม่มีอะไรไปสอนเขาเรารุ่นพี่เรารุ่นพี่ในงานพี่โชนพี่โชนจำน้ำไม่ได้โชนเพิ่งเข้ามาเองก็คือน้องเขาก็เก่งของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คือมีโอกาสได้เวิร์กช็อปด้วยกันนะครับก่อนถ่ายอะไรเงี้ยก็แบบสร้างความคุ้นเคยรู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วได้ข่าวว่าได้ข่าวอะไรฮะได้ข่าวอะไรคะได้ข่าวอะไรมาได้ข่าวอะไรคะได้ข่าวอะไรมาจ๊ะเดือดช็อตกันไม้ล่าสุดเห็นในนี่ของอินโดนีเซียเขาเอาพี่มากมาอ๋อครับเอามารีเมคใหม่โอ้โหสุดๆเลยครับชื่อเรื่องกังมากครับพี่ก็เป็นที่คือกังภาษาอินโดแปลว่าพี่อะไรเงี้ยครับก็เลยกังมากก็คือทางอินโดเขาก็ซื้อลิขสิทธิ์ของทาง GDS ไปครับแล้วก็ทำก็เรียกว่าโอ้มีโอกาสไปดูนะครับกับพี่โต้งผู้กำกับด้วยแล้วก็ได้ไปเจอไปกับน้องใหม่ดาวิกาด้วยแล้วก็เจอกับทีมที่เป็นนักแสดงเป็นแคสของที่อินโดอะไรเงี้ยครับนี่ฉายไปแล้วครับตอนนี้เป็นร้อยล้านแล้วครับใช่ไหมใช่ครับเมื่อเหมือนกำลังจะเข้าไทยแล้วเขาบอกว่าเหมือนจะเอามาไทยด้วยครับที่ไทยใช่ครับก็เลยแบบเฮ้ยได้มาทำใช่ครับจริงๆรู้สึกไงบ้างพอได้ไปที่นู่นจริงๆผมดีใจมากๆแล้วก็ทางประเทศแฟนๆที่อินโดเขาน่ารักมากครับตอนที่เราไปพรีเมียร์เขาแบบโอ้โหมาให้การต้อนรับแบบโรงหนังแทบแตกเลยครับแล้วก็คือโอ้เองก็แบบดีใจครับแบบว่าทางอินโดเขาชอบภาพยนตร์ไทยอยู่แล้วแล้วก็เรามีความคล้ายกันคือเราชอบหนังผีหรือว่าหนังที่เป็นหนังคอมเมดี้อะไรเงี้ยเรามีความคล้ายกันตรงนี้ฮะก็เลยเขาก็เลยจะชอบหนังเราอะไรเงี้ยครับแล้วแต่ที่นู่นเรียกเราว่าพี่ป้าไหมพี่มอพี่มอเขาเรียกมาริโอมาริโอเขาเรียกมาริโอคิดอยู่เวอร์ชันของอินโดกับเวอร์ชันของไทยต่างแตกต่างกันครับก็จะสนุกสนานคนละแบบครับก็เขาก็จะมีความเป็นคือความเป็นแบบอินโดเลยครับเพราะว่านักแสดงทุกคนเป็นคนอินโดหมดแล้วก็จะมีความแบบว่าความเชื่อของคนอินโดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็สนุกครับดูแล้วก็รู้สึกขนาดเราฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องเราอ่านซับก็ยังรู้สึกสนุกครับแล้วก็เอเจนต์สตาร์คนหนึ่งนะโอ้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะเอเจนต์สตาร์นะครับมันอ้อนถามถึงเรื่องที่เอาลาบูบูไปรับขวัญน้องคากิครับได้เลิกได้เลิกเอาไปรับขวัญก็แล้วนะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือผมให้น้องคากิครับแล้วก็ไม่ได้ให้พ่อเนาะไม่ได้ให้พ่อแล้วก็แต่คือต้องฝากพ่อไปครับเพราะว่าคากิมาเองไม่ได้แต่ก็คือก็บอกพ่อไว้อย่างเดียวเลยว่าอย่าถ่ายรูปกับลาบูบูของผมเพราะราคาจะตกผมก็เลยบอกว่าให้คากิถ่ายได้ไหมให้หลานแล้วก็เซ็นเอาไว้ในกระดาษเลยว่าอย่าขายนะของหลานอันนี้คือเขียนเป็นมรดกไปเลยว่าแบบลายลักษณ์อักษรจ้ะเขาเขียนทำไมคะเรากลัวเพื่อนเอาไปขายโอ้โหเขาขายง่ายคนนี้เขาร้อนเขามาเลยเผื่อเขามาขายผมคืนด้วยใช่เขามาขายคืนอาจจะรับซื้อคืนไหมครับเออถ้าเขามาขายคืนเราซื้ออยากจะซื้อคืนซื้อไม่รู้เขาเอาสาริกาไหนแต่ก็คือซื้อหมดเราให้เขาไปฟรีนะให้ไปฟรีแต่ว่าถ้าเขาเดือดร้อนผมก็ต้องซื้อคืนเพื่อนรักจะบอกเขาไหมถ้าเขาเดือดร้อนจะขายเดือดร้อนแจ็คอย่าเพิ่งขายนะโทรหาโอก่อนตั้งแต่มีลูกเขามีเรื่องเดือดร้อนใจมาจะมีมาหนึ่งคำคำใหม่ฮะเพื่อหลานนะโอ้ยแล้วก็แพ้หมดเลยเหรอเออลูกนะโอ้ลมมีลูกแล้วเนี่ยคำนี้มาบ่อยมากตอนนี้คือก็ถามกลับไปมาว่าลูกใครไม่ได้ถามลูกเขานี่แหละจริงจริงคำนี้ก็เพื่อหลานคำนี้เป็นไงเพื่อหลานมันยิ่งใหญ่มากครับคำนี้มันแบบโอ้โหเอาใจไปเลยคันนี้แล้วหลานน่ารักด้วยไงคากิน่ารักด้วยเราคิดว่าอนาคตเราจะได้เอาคืนเขาบ้างไหมอาจจะหมดเยอะกว่าเดิมตอนนี้จากเขาบ้างไหมไม่น่าครับแต่ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอคากิอีกนานเลยกว่าจะโตก็ต้องอีกเยอะเลยแหละ ค่าทงค่าเทอมอะไรอีกก็มีเยอะเขาจะมีส่วนด้วยเหรอเขาพูดมาถ้าเดือดร้อนอะไรเงี้ยเขาเกินตั้งแต่วันนี้ด้วยเหรอเกินมาเรื่องค่าเทอมผมก็บอกอะไรบูบูคืนมาเดี๋ยวครับโอ้ดีเนาะเพราะถูกหวยหรือเปล่าเพื่อนรักเป็นเพื่อนอ๋อเป็นเพื่อนเรียกว่าขออะไรได้หมดฮะอย่าพูดไปพี่ถ้าคากิพูดได้แล้วขอลูกโอ้เนี่ยให้หมดไหมโอ้โหก็น่าจะให้แต่ก็ต้องดูด้วยครับเพราะว่าบางทีพ่อก็ขอเยอะแล้วไงเข้ามาลูกอีกโอ้ยหมดเลยคันนี้หมดตัวนะใช่โดนพ่อหลอกแล้วโอ้ยเรากลัวไปเขาจะอ้างชื่อว่าหลานอยากได้หลานอยากได้ตลอดหลานอยากได้ตลอดเริ่มแล้วฮะเริ่มแล้วตอนนี้เริ่มแล้วฮะอยากได้อะไรครับโอ้ยเยอะฮะ
ดีใจกับโอ้ที่มีมิตรเป็นของตัวเองด้วยมิจฉาชีพครับโอเคไหมโอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับมิตรนะมิจฉาชีพกว่าจะมีของตัวเองเอาไปเอาคืนแต่เร็วอ่ะดีใจกับแจ็คเขาจ๋าไม่ดีนะจ๋าจ๋าตรงกลางตรงกลางจับตรงกลางเนี่ยโอ้ก็ดีลูกเรียนสามอันนั้นโอ้เสร็จแล้วค่ะคุณขวัญนี้นะคะโอ้ก็ดีเลยค่ะ